แต่วิธีที่เขาผ่าตัดก็คือเราใช้เลเซอร์เอาการผ่าตัดก็คือจะเจ็บตัวน้อยฝ่าแล้วฟื้นตัวไวหลังผ่าตัดแทบไม่มีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นเลยครับความรู้สึกหลังผ่าตัดก็เลยรู้สึกดีมากๆเลยครับคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วครับที่มาที่นี่ครับสวัสดีครับผมสาธิตจิตธรรมครับอายุ24ปีครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับอาการที่ก่อนมาพบคุณหมอนะครับก็คือหลังเวลาถ่ายเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บอยู่ที่ทวารนะครับเรารู้สึกเจ็บมากเจ็บจนบางครั้งเราจะทนไม่ไหวเลยครับแต่จะเป็นเฉพาะช่วงหลังถ่ายนะครับหรือว่านั่งรถนานๆหรือว่านั่งนานๆเนี่ยครับอาการก็จะแบบแสดงออกมาให้เราเห็นลองไปตรวจหาตามโรงพยาบาลแถวบ้านเอาก็คือผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราตรวจหาดูเขาบอกว่าอาการมันไม่ใช่ฤทธิ์สีดวงแต่ตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นฤทธิ์สีดวงคือรักษาไม่หายครับเราเลยตัดสินใจมาที่นี่ดีฟ้าลองเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตเนาะทาง Google ทาง YouTube ก็คือโรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือจะมีรีวิวหรือว่าให้คำปรึกษาเนี่ยเกี่ยวกับในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจกับโรงพยาบาลนี้มากฝ่าครับเลยเลือกที่จะมาที่นี่เจอคุณหมออานนท์ครับเขาก็ตรวจแล้ววินิจฉัยดูคุณหมอว่าอาการมันเริ่มหนักแล้วเพราะว่ามันบวมอยู่ข้างในจนจะปิดรูทวารแล้วครับคราวนี้เราก็เลยตัดสินใจรีบผ่าตัดเลยดีกว่าแต่วิธีที่เขาผ่าตัดก็คือเราใช้เลเซอร์เอาการผ่าตัดก็คือจะเจ็บตัวน้อยฝ่าแล้วฟื้นตัวไวตอนแรกครับตอนแรกก็กังวลครับกลัวว่ามันจะเจ็บแต่คือหลังทําไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าการเจ็บหรือว่าอะไรเงี้ยมันน้อยกว่าตอนฤทธิ์สีดวงมันออกอาการหลังผ่าตัดแทบไม่มีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นเลยครับที่แรกก็ยังรู้สึกดีมากแต่ยังไม่ถึงกับโล่งครับแต่พอเราได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านเนี่ยเราได้ใช้กิจวัตรประจําวันต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันกลับมาปกติละคือเราหลังถ่ายเราไม่เจ็บเหมือนเดิมแล้วครับความรู้สึกหลังผ่าตัดก็เลยรู้สึกดีมากๆไม่รู้สึกว่ารู้สึกผิดที่มาที่นี่เลยครับรู้สึกคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วครับที่มาที่นี่ประทับใจมากครับดูแลแบบใกล้ชิดมากจริงๆครับสะดวกสบายครับที่นี่ถ้าเราเป็นตั้งแต่แรกๆหรือว่าเริ่มเป็นมีอาการที่มันน้อยกว่านี้เนาะก็รีบเข้ามาปรึกษาคุณหมอหรือว่าพบแพทย์ดีฝ่าครับอย่าปล่อยให้มันเลื้อรังไว้แบบผมเพราะนานวันเข้ามันจะมีแต่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนาะมันอาจจะบรรเทาได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่คือมันจะไม่หายขาดเพราะนั้นเราเข้ามาพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกวิธีดีฝ่าครับ Vegetany Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ